การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกนอเป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรมจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่13ธันวาคม2515เป็นองค์กรนำมุ่งมั่นสร้างประโยชน์สูงสุดต่อการพัฒนาประเทศด้วยวิสัยทัศน์ผู้นำการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมครบวงจรระดับภูมิภาคด้วยนวัตกรรมสู่ความยั่งยืนโดยเป็นกลไกของรัฐในการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมของประเทศด้วยการจัดตั้งในรูปแบบนิคมอุตสาหกรรมเพื่อการเพิ่มมูลค่าการลงทุนของภาคอุตสาหกรรมและรองรับการประกอบกิจการโรงงานอุตสาหกรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างเป็นระบบก่อให้เกิดการกระจายความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและอุตสาหกรรมควบคู่กับการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมไปสู่ภูมิภาคทั่วประเทศโครงการพัฒนาพื้นที่ชายฝั่งทะเลตะวันออกหรือ Eastern Seaboard Development Program ESB ถูกกำหนดขึ้นเพื่อเป็นแผนยุทธศาสตร์สำคัญในการกระจายความเจริญไปสู่ภูมิภาคเพื่อมุ่งเน้นการพัฒนาอุตสาหกรรมพื้นที่ภาคตะวันออกที่มีภูมิประเทศที่เอื้อต่อการสร้างนิคมอุตสาหกรรมและท่าเรือนำลึกขนาดใหญ่รองรับการขยายตัวของอุตสาหกรรมในรูปแบบของนิคมอุตสาหกรรมปี2532การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยกนอได้ก่อตั้งนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดขึ้นณตำบลมาบตาพุดอำเภอเมืองจังหวัดระยองเพื่อตอบสนองนโยบายของรัฐบาลและการนำทรัพยากรธรรมชาติอันมีค่ามาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดรัฐบาลได้ทำการวางท่อก๊าซธรรมชาติจากอ่าวไทยมายังตำบลมาบตาพุดโดยจะตั้งโรงแยกก๊าซธรรมชาติขึ้นดังนั้นนิคมอุตสาหกรรมจึงเป็นเป้าหมายสำคัญของรัฐในการพัฒนาประเทศจากการนำทรัพยากรก๊าซมาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรมปิโตรเคมีและต่อเนื่องส่งผลต่อการเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจของประเทศจนถึงปัจจุบันนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดถือเป็นนิคมอุตสาหกรรมด้านพลังงานที่เป็นฐานการผลิตที่ใหญ่ที่สุดและมีความสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของไทยซึ่งประกอบด้วยอุตสาหกรรมปิโตรเคมีก๊าซเคมีพันโรงไฟฟ้าโรงกลั่นน้ำมันและเหล็กเป็นต้นสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดได้มีการจัดเตรียมโครงสร้างพื้นฐานและสิ่งอำนวยความสะดวกเตรียมพร้อมให้กับนักลงทุนด้วยการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานที่ได้มาตรฐานพร้อมทั้งจัดระบบสาธารณูปโภคอย่างมีประสิทธิภาพนอกจากปัจจัยพื้นฐานที่เอื้อต่อการลงทุนแล้วเรายังมีท่าเรืออุตสาหกรรมขนาดใหญ่ซึ่งเป็นท่าเรือน้ำลึกรองรับการขนส่งสินค้าวัตถุดิบอย่างครบวงจรเป็นไปตามมาตรฐานสากลและยังมีทางรถไฟเชื่อมต่อกับทางหลวงแผ่นดินระหว่างกรุงเทพมหานครและนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดในการขนส่งสินค้าของผู้ประกอบการกนอเป็นนักบริการชั้นเลิศได้ยกระดับการให้บริการแบบเบ็ดเสร็จครบวงจรจาก One Stop Service OSS ซึ่งกระจายอยู่ในทุกนิคมอุตสาหกรรมไปสู่การเป็นศูนย์บริการธุรกิจ Total Solution Center TSC ที่ครอบคลุมการให้บริการทั้งก่อนระหว่างและหลังการลงทุนซึ่งเป็นมาตรฐานใหม่ของศูนย์บริการแบบครบวงจรของกนอจากนักให้บริการสู่นักกำกับดูแลผู้ประกอบกิจการที่เข้ามาดำเนินกิจการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมและต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบของกนอที่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัดเพื่อก่อให้เกิดการปฏิบัติงานอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมพร้อมตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบสำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดได้มีเครื่องมือที่สำคัญในการบริหารจัดการพื้นที่อย่างเป็นระบบในด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยภายใต้การทำงานแบบมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการกำกับดูแลนิคมอุตสาหกรรมและโรงงานอุตสาหกรรมในนิคมอุตสาหกรรมปัจจุบันจะมีการเชื่อมโยงข้อมูลจากนิคมอุตสาหกรรมสู่ศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม EMCC ไม่ว่าจะเป็นด้านอากาศด้านน้ำด้านฐานข้อมูลด้านสื่อสารประชาสัมพันธ์และด้านความปลอดภัยซึ่งจะทำให้การบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัยเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพตามกฎหมายที่กำหนดและมีการบูรณาการข้อมูลร่วมกันตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนนักลงทุนดังนั้นการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมจากโรงงานอุตสาหกรรมทุกประเภทในพื้นที่จากปล่องระบายและส่วนของการผลิต
จึงมีการติดตามเฝ้าระวังช่วยให้เห็นถึงแนวทางการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบด้วยเครื่องมือที่ทันสมัยโดยข้อมูลการตรวจวัดจะถูกส่งไปแสดงผลณศูนย์เฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม EMCC สำนักงานนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดในลักษณะเรียลไทม์นอกจากนั้นการพัฒนานิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดได้สร้างระบบความร่วมมือการมีส่วนร่วมอย่างเข้มแข็งก่อให้เกิดการสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมมาบตาพุดคอมเพล็กซ์เพื่อยกระดับการดูแลและป้องกันปัญหาสิ่งแวดล้อมที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยความร่วมมือระหว่างรัฐสถานประกอบการเอกชนและชุมชนแนวทางในการปฏิบัติการของเครือข่ายชุมชนเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเชิงลุกจะทำหน้าที่ช่วยเหลือและสนับสนุนกนอในกรณีที่เกิดเหตุหรือพบเห็นเหตุการณ์ที่ผิดปกติทางด้านสิ่งแวดล้อมให้ชุมชนแจ้งไปยังหัวหน้าคณะที่รับผิดชอบในแต่ละพื้นที่ซึ่งคณะทำงานจะทำหน้าที่ในการวิเคราะห์ร่วมกันตรวจสอบเฝ้าระวังและควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อมหรือ EMCC ของกนอเพื่อให้เจ้าหน้าที่กนอลงมาดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงอีกครั้งนับเป็นการกระจายข่าวเชิงรุกอย่างรวดเร็วลดกระแสข่าวลือที่สร้างความสับสนของข้อมูลเพื่อสร้างความปลอดภัยต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนในพื้นที่ให้มากขึ้นพร้อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ชุมชนเชื่อมั่นในมาตรการที่จะช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงทีกิจกรรมที่โดดเด่นในการสร้างการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนก่อให้เกิดความโปร่งใสได้แก่โครงการธงขาวดาวเขียวโดยนำหลักธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมในการบริหารจัดการในพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดทุกโรงงานมีการเปิดเผยข้อมูลอย่างตรงไปตรงมาตรวจสอบได้และเปิดโอกาสให้ชุมชนส่วนราชการรวมทั้งสื่อมวลชนได้เข้าร่วมตรวจเยี่ยมโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่ตามกำหนดปีละ2ครั้งโรงงานที่ผ่านการประเมินอยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยมปีพุทธศักราช2550จนถึงปัจจุบันมีการผ่านเกณฑ์ขึ้นมาเป็นลำดับและยังมีโรงงานที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเยี่ยมติดต่อกัน5ปีซ้อนได้รับรางวัลธงขาวดาวทองแสดงถึงความโปร่งใสอย่างเป็นรูปธรรมอีกหนึ่งกิจกรรมของการมีส่วนร่วมบนเวทีการติดตามโครงการ EIA Monitoring ให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนดเป็นประจำทุกวันพุธของสัปดาห์อย่างต่อเนื่องทุกปีนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดดำเนินกิจกรรมแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมที่ครอบคลุมพื้นที่ชุมชนในปัจจุบันมีหลากหลายมิติเพื่อให้สอดรับกับแนวทางการเป็นนิคมอุตสาหกรรมเชิงนิเวศไม่ว่าจะเป็นมิติทางกายภาพการเพิ่มพื้นที่สีเขียวทั้งภายในนิคมอุตสาหกรรมและพื้นที่ชุมชนอย่างต่อเนื่องจัดสรรพื้นที่การออกกำลังกายและสนับสนุนกิจกรรมออกกำลังกายให้กับชุมชนเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยความห่วงใยมิติเศรษฐกิจนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาวิสาหกิจท้องถิ่นตามแนวทางธรรมศาสตร์โมเดลในการเป็นที่ปรึกษาแนะแนวทางส่งเสริมวิสาหกิจร่วมกันระหว่างนิคมโรงงานและชุมชนมิติสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมคือหัวใจที่สำคัญที่ได้มีการผลักดันปลูกจิตสำนึกสร้างกิจกรรมภายในนิคมสู่สังคมภายนอกพวกเราได้ดำเนินการรักษาสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากลเสาร์ที่3ของเดือนกันยายนของทุกปีโดยมีกลุ่มผู้ประกอบการภายในนิคมชุมชนมาเป็นจิตอาสาร่วมกันคัดแยกประเภทขยะทำบ้านเราให้น่ามองนอกจากนั้นนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดยังส่งเสริมธนาคารคัดแยกขยะรีไซเคิลชุมชนวัดชากลูกยาโดยมีวัตถุประสงค์ให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมดูแลสิ่งแวดล้อมในชุมชนและสามารถมีรายได้เสริมและสวัสดิการประกันชีวิตที่ได้จากการขายขยะรีไซเคิลมิติสังคมกิจกรรมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นเป็นสิ่งหนึ่งที่เราทำการสืบสารและรักษาไว้อย่างยาวนานประเพณีงานบุญข้าวหลามที่มีมานานร่วมร้อยปีประเพณีสงกรานต์รดน้ำขอพรผู้สูงอายุประเพณีงานบุญกยาศาสตร์โดยทางชุมชนได้มีการจัดขึ้นก่อให้เกิดความสัมพันธ์ระหว่างคนในชุมชนผู้ประกอบการในนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดและนิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดอย่างกลมกลืนพร้อมสร้างความเข้าใจที่ดีร่วมกันและในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโควิด-19 นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดได้แบ่งปันส่งมอบข้าวสารให้กับวัดโดยรอบพื้นที่นิคมอุตสาหกรรมมาบตาพุดจัดทำโรงทานเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภาวะวิกฤตโรคโควิด-19
นอกจากนั้นยังสนับสนุนงบประมาณให้กับโรงพยาบาลระยองและโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีภายใต้โครงการกนอปันน้ำใจต้านภัยโควิด-19 มิติการบริหารจัดการแสดงให้เห็นเป็นรูปธรรมด้วยการทำงานร่วมกันระหว่างกนอโรงงานและชุมชนด้วยโครงการธรรมาภิบาลสิ่งแวดล้อมสร้างความโปร่งใสตรวจสอบได้ในการตรวจประเมินโรงงานและเครือข่ายชุมชนเฝ้าระวังสิ่งแวดล้อมเชิงรุกสิ่งเหล่านี้บ่งบอกถึงความร่วมมือกันอย่างแท้จริงเพื่อการก้าวต่อไปของชุมชนบ้านเราให้รู้รักสามัคคีแบ่งปันและเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างเข้าใจและเข้าถึงเพื่อความยั่งยืนสืบไปนิคมอุตสาหกรรมไทยใสสะอาดมาตรฐานสากลเกื้อหนุนชุมชน